ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของประชาชนคนไทยเป็นวันพ่อแห่งชาติคณะญาติโยมทั้งหลายมาประชุมกันในวันนี้เนื่องในวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นับว่าเป็นโอกาสดีทำให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติก็จะมาได้มีโอกาสมาร่วมในวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆก่อนโมทนาซึ่งที่มาจากปรารภเล็กๆน้อยๆคือพุทธภาษิตที่ว่าวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งมีเรื่องราวในพระคัมภีร์ว่าดาบทกลุ่มหนึ่งมีบริวารประมาณ500จาริกไปในที่ต่างๆพระเจ้าแผ่นดินก็ประทับใจนิมนต์ให้จำพรรษาในพระราชนิเวศหัวหน้าดาบทก็จำเป็นต้องรับนิมนต์อยู่ไปเหี่ยวไปบริวารทนไม่ได้ก็เข้ามาอยู่ในเมืองไม่ใช่เป็นป่าก็ทยอยกันออกทยอยกันออกให้หมดออกไปหมดลูกน้องออกไปหมดคราวนี้หัวหน้าดาบสเป็นโรคกระเพาะเกิดไม่สบายหมอหลวงรักษาเท่าไหร่ไม่หายในรถก็พระดาบสบอกว่าถ้าให้อาตมาหายก็ให้พระองค์อนุญาตให้อาตมากลับไปอยู่กับลูกน้องในป่าพระราชาก็อนุญาตให้มาตรงดาบสพอมาอยู่กับลูกน้องหายวันหายคืนโรคกระเพาะหายตอนหลังพระราชาก็ทราบแล้วก็ให้พวกอำมาตย์มาถามว่าทำไมพระดาบสบอกว่ายาที่สำคัญที่สุดคือความเป็นญาติวิสาสาปรมาญาติความเป็นญาติมันสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมามาเห็นญาติโยมพี่น้องมาจากที่ต่างๆมาประชุมกันในวันสำคัญอย่างนี้เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันที่สำคัญของประเทศไทยเราคือสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันพระศาสนาคู่มากับสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสนที่โกศลเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระเจ้าอโศกมหาราชสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญต่อพุทธศาสนาในพุทธศาสนาในประเทศไทยเราถือว่ามั่นคงเมื่อศาสนามั่นคงประชาชนเข้าวัดเข้าวาก็ได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำให้เกิดความสุขความสงบขึ้นในครอบครัวในชีวิต
ของแต่ละคนแต่ละคนธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้สองระดับระดับสูงที่เรียกว่าปรมัตถสภาวธรรมซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจยากพระองค์ก็ลดลงมาระดับศีลธรรมอย่างที่พระองค์สอนเรื่องทิฏฐกเป็นเรื่องของสังคมที่ว่ามีความสำคัญมากทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งหกทิศคนก็จะมีความสุขมีความเจริญให้ต่อยอดขึ้นไปหาปรมัตถภาวธรรมปรมัตถภาวธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเป็นหมวดเป็นหมวดหลายหลายหมวดที่ทำกันที่สุดคืออายตัตทีเรื่องทุกข์เรื่องเหตุทุกข์เกิดเรื่องความดับมาเหลืองทุกข์เรื่องทางถึงความดับมาเหลืองทุกข์อายตัตทีขยายออกไปเป็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทมีอยู่สองขวายขวายทุกเกิดกับขวายทุกดับขวายทุกเกิดตั้งต้นจากอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเรื่อยไปจนกระทั่งเกิดภพเกิดชาติแต่ว่าญาติโยมต้องเข้าใจคำว่าชาติมันมีสองอย่างชาติที่จะเกิดจากท้องมารดาชาติทางเนื้อหนังนี่ก็สำคัญแต่ไม่สำคัญกับชาติที่เกิดในความรู้สึกถ้ามีอวิชชาจะมีความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราพอเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ทำยึดมั่นถือมั่นแล้วทำเป็นทุกข์ทุกข์เกิดมาจากอวิชชาจะทำอวิชชาดับได้ทุกข์ก็จะดับนั้นชีวิตของมนุษย์เรามันมีทุกข์กับความไม่มีทุกข์ทุกข์เนี่ยมันมีกันทุกคนยากที่จะเอาชนะมันโดยเฉพาะทุกข์ทางด้านจิตใจแต่ถ้าอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ลดความทุกข์ก็จะน้อยลงน้อยลงทุกข์เนี่ยแปลว่าของหนักมันจะว่าเรามีรถบรรทุกของถ้าใช่ลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยมันก็หนักในสุดยางก็อาจจะแตกก็ได้รถวิ่งไปไม่ได้ถ้าเรายกออกรถมันก็เบาวิ่งไปได้เร็วเพราะนั้นความทุกข์ในชีวิตของเรามันมาจากยึดถือเรายึดถือนี่เองทำให้เราเป็นทุกข์ญาติโยมมาที่นี่โยมไม่ตกกังวลกับสถานที่นี่น้อยมากพระโยมไม่รู้สึกว่าที่นี่เป็นของญาติโยมไม่เหมือนกับบ้านกับเรือนของญาติโยมโยมยึดถือว่าเป็นของโยมโยมก็หนักอกหนักใจการมาที่นี่มาจิตใจเบาพระโยมก็ลืมเรื่องบ้านเรื่องเรือนมาเห็นเพื่อนฝูงพบหน้าพบตากันก็ดีอกดีใจว่าเออยังมีชีวิตกันอยู่ยังมาเห็นหน้ากันอยู่มาเป็นญาติกันในทางธรรมมีเรื่องหนึ่งเป็นธรรมะที่ลึกไม่ค่อยมีใครเอามาพูดมาก็อยากจะเอามาพูดเป็นเรื่องพุทธศาสนาเหมือนกันคือเรื่องอาหารอาหารเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอาหารติทิกาสเปสัตตาอาหารติทิกาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารอาหารมีอยู่สี่ชนิดหนึ่งกบลิงการอาหารสองผัสสะอาหารสามมโนเจตนาอาหารสี่วิญญาณอาหารกบลิงการอาหารคืออาหารคำข้าวที่เราเป็นทำเป็นคำเอาใส่เข้าไปในปากเคี้ยวกลืนกิน
นี่เราก็กินกันทุกวันแต่ขณะที่เรากินอาหารมันเกิดอาหารชนิดหนึ่งซ้อนขึ้นมาคือผัสสะอาหารแล้วอาจจะเป็นมโนเจตนาอาหารอาจจะเกิดวิญญาณอาหารพระเจ้าจึงสอนให้รู้จักพิจารณาอาหารที่เรากินกันทุกวันเนี่ยพระเจ้าสอนให้พิจารณาอาหารเหมือนมารดากินเนื้อบุตรกลางทะเลทรายมารดากับบิดาพาลูกน้อยเดินทางผ่านทะเลทรายเสบียงที่นำมาก็หมดทางข้างหน้าก็ยังไกลอยู่ให้ทศก็ตัดสินใจกันว่าต้องฆ่าลูกที่นำมาด้วยถ้าไม่ฉะนั้นจะตายกันทั้งหมดทีนี้ใครจะเป็นคนฆ่าลูกแม่ก็ไม่ยอมฆ่าลูกส่งให้พ่อเป็นคนฆ่าพ่อก็ไม่กล้าฆ่าพระทรงฐานลูกส่งให้แม่ลูกก็อดอาหารมาเหมือนกันส่งกันไปส่งกันมาลูกก็ตายพ่อแม่ไม่ได้ฆ่าจริงๆแต่ลูกตายแล้วเนื้อมาปิ้งร้องไปพลางว่าลูกฉันไปอยู่ไหนลูกฉันไปอยู่ไหนกินเนื้อบุตรเนี่ยพระเจ้าสอนให้พระภิกษุฉันอาหารเหมือนอย่างฉันมารดามารดาบิดากินเนื้อบุตรกลางทะเลทรายพระเจ้าตรัสว่าถ้ากำหนดรู้จักเข้าใจก็เรียนกระอาหารถ้าก็รู้จักกามคุณกามคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรสอาหารนี่เป็นกามคุณชนิดหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสที่นี่ผัสสะอาหารก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากพระเจ้าสอนให้พิจารณาเหมือนอย่างวัวที่มีแผลหนังไม่มีหนังมันขาดหนังมันเปื่อยและเป็นแผลวัวตัวนี้จะอยู่ตรงไหนต้องระวังอยู่ในน้ำสัตว์น้ำก็มาตอดมากินอยู่กลางอากาศก็มีแมลงมาตอมมากินอยู่ตรงไหนต้องระวังมากเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมระวังเมื่อผัสสะผัสสะนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะทำให้เกิดเวทนาชีวิตของเราเวทนาเนี่ยมันมีอยู่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมทุกขเวทนาก็รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าไม่ควบคุมเวทนาก็จะนำไปสู่ตัณหาอุปาทานภพชาติเพราะนั้นผัสสะเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่สำคัญมากที่คนทั่วไปไม่เคยเข้าใจอาหารอย่างที่ถามมโนเจตนาอาหารคือความจงใจความจงใจที่จะทำถึงนั้นถึงนี้จะทำให้เกิดกรรมกรรมที่มนุษย์ทำกรรมดีกรรมชั่วอยู่ที่การจงใจและนำให้เกิดตัณหาเกิดความอยากฉะนั้นการระวังจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดถ้าไม่ระวังจิตให้ดีปัญหามันก็เกิดตัวท้ายเวลาจำกัดวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณก็จะเอาถอนให้ระวังว่าเหมือนอย่างคนถูกแทงด้วยหอกวันหนึ่ง300เล่มตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นแทงอย่างนั้นคนถูกแทงด้วยหอกวันหนึ่ง200-300เล่มมันเจ็บปวดขนาดไหนมันน่ากลัวต้องระวังเพราะนั้นเรื่องอาหารนี่เป็นเรื่องใหญ่ขอญาติโยมทั้งหลายสนใจเรื่องอาหารที่ยังไม่เคยรู้จักจะมานำมาพุทธโยพังก็คงรวม
ควรแก่เวลาเพียงแค่นี้ขอความสุขขอความสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ